Weekly Class สัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการคำนวณ Profit และก็ Loss หรือว่ากำไรขาดทุนนะคะจากตลาด Forex นะคะถ้าเราเป็นนักเทรดที่เข้าไปเทรดในตลาด Forex แล้วอยากจะรู้ว่าเราจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนเป็นจำนวนเงินคิดออกมาเป็นดอลลาร์หรือว่าคิดออกมาเป็นสกุลเงินที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะจ๊ะทำความเข้าใจเรื่องของกำไรกับขาดทุนเนี่ยเราต้องรู้จักคำว่า pip value กับ margin นะคะ margin ที่ต้องใช้กับมูลค่าของ pip เป็นสิ่งที่สามารถทำให้เราคำนวณเกี่ยวกับกำไรหรือว่าขาดทุนได้นั่นเองค่ะตามมาเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเวลาเราเทรดนะคะทุกคนที่เป็นนักเทรดจะอยากรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเทรดได้1พิปหรือว่าเก็บกำไรได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้พิปเราจะอยากรู้ว่าตลาด Forex จะจ่ายเป็นมูลค่าเงินที่เป็นดอลลาร์หรือว่าสกุลเงินที่เราเทรดนะคะได้เท่าไหร่นั่นเองนะจ๊ะพิป value นะคะจะคำนวณตามสกุลเงินที่จับคู่กันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาคำนวณกันยังไงเวลาเราอยากรู้ว่าเทรดได้1พิปมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะเราต้องรู้จักก่อนนะคะเกี่ยวกับพิป value หรือว่ามูลค่าของพิปนะคะพิป value คือมูลค่าการเคลื่อนที่ของราคานะคะที่คิดเป็นจำนวนเงินออกมานะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราเปิดออเดอร์เทรดนะคะเข้าไปเทรดด้วยเงินทุนจำนวนหนึ่งนี่แหละที่สามารถออกล็อตเทรดได้ประมาณ1ล็อตไซส์นะคะแล้วก็ใช้ชนิดของประเภทบัญชีประเภทสแตนดาร์ดล็อตนะขอโทษค่ะสแตนดาร์ดแอคเคาท์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคอนแทคไซส์ในการเข้าเทรดได้ที่ 100,000 ยูนิตนะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าของพิปแวลูถ้ายกตัวอย่างให้ดูที่สกุลเงินคู่สกุลเงินของยูโรกับดอลลาร์มันจะคิดมูลค่าพิปแวลูออกมาได้เป็น10ดอลลาร์นั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าถ้าหากราคามันเคลื่อนที่ขึ้นไป1พิปนะคะเราจะได้กำไร10ดอลลาร์นั่นเองอันนี้คือเทรด1ล็อตนะออกล็อตเทรดในออเดอร์นั้นน่ะ1ล็อตนะคะเคลื่อนที่ไป1พิปนะคะหรือว่า10จุดนั่นแหละได้กำไรเข้าพอร์ตมานะคะอยู่ที่10ดอลลาร์นะคะแต่ว่ากำไรตัวนั้นมันจะเป็นกำไรที่เรียกว่า equity นะคะเป็น floating อยู่ถ้าเรายังไม่ได้เก็บ take profit มันก็จะยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในพอร์ตเรานะจ๊ะแต่ว่าถ้าหากกราฟมันขึ้นที่ลงไป1พิปนะคะจากจุดที่เราซื้อนะคะสมมติว่าเราซื้อบายแต่กราฟมันขึ้นลงแสดงว่าเราจะพอร์ตเราจะติดลบนะคะที่10ดอลลาร์เหมือนกันนะคะถ้าเราปิดไม้นั้นที่ติดลบเราก็จะขาดทุนไป10ดอลลาร์นั่นเองนะคะคือจำนวนที่มันขาดทุนถ้าสมมติว่าเรายังไม่ปิดนะคะแล้วทุนในพอร์ตเรายังเหลือมันจะเป็นแค่ตัวเลขติดลบนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทราบแล้วเราจะขาดทุนหรือว่าเงินหายไปจากพอร์ตหายไปจากบาลานซ์ได้ก็ต่อเมื่อเราปิดที่ขาดทุนหรือว่าเรียกว่า take profit หรือว่าเรียก cut loss ที่ขาดทุนนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูสูตรคำนวณของ PIP value กันนะคะว่าเขาคำนวณมาจากอะไรนะคะ PIP value นะคะส่วนใหญ่ก็จะคำนวณมาจากเอาคู่เงิน1คู่มา pairing กันมันจะได้จุดทศนิยมตัวหลังนะคะนับจำนวนทศนิยมที่เกิดขึ้นข้างหลังว่ามีกี่หน่วยนะคะยกตัวอย่าง US ดอลลาร์ยูโรกับ US ดอลลาร์เนี่ยนะคะมันจะมีทศนิยมข้างหลังอยู่4หน่วยนะคะเราจะเอาตัวเลขทศนิยมตัวสุดท้ายมาคือ 0.0001 นะคะ4ตัวนะตัวสุดท้ายเป็น1นะแล้วก็เอา contact size มาคูณนะคะมันจะได้ pip value เท่ากับ10ดอลลาร์นั่นเองนะคะแล้วถ้ายกตัวอย่างของคู่สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาดอลลาร์กับสกุลเงินแคนาดานะคะจะมีจำนวนทศนิยมเมื่อ pairing กันของ2สกุลเงินแล้วก็จะได้เท่ากันกับคู่ของยูโรกับดอลลาร์เหมือนกันนะคะก็มาคูณกับ contact size นะคะก็จะได้ pip value ออกมาเท่ากันเลยแต่ว่าในเคสของสกุลเงินที่เป็นสกุลเงิน JPY นะคะจะแตกต่างจากชาวบ้านนิดนึงเพราะว่าเวลาเอาคู่สกุลเงินต่างๆไป pairing กับ
สกุลเงินเยนนะคะหรือ JPY มันจะได้ทศนิยมข้างหลังแค่2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาคำนวณ PIP value นะคะคูณกับ contact size แล้วตัวเลขมันจะต่างเพื่อนออกไปนะคะแล้วหน่วยที่เรานับนะคะก็นับเป็น 1,000 JPY นะคะไม่ใช่ 1,000 ดอลลาร์เพราะฉะนั้นดู PIP มันจะสูงแต่ว่ามูลค่ามันเป็น JPY นะจ๊ะโอเคค่ะถัดไปคือสูตรอะไรสูตรคำนวณว่าเราทำกำไรได้เท่านั้นเท่านี้PIP เรารู้PIP value แล้วเราก็อยากรู้ว่าจำนวนที่เราเทรดได้มันจะคิดเป็นมูลค่าเงินออกมาได้เท่าไหร่โดยใช้สูตรนี้นะคะจะจำหรือไม่จำก็ได้แต่ถ้าจำไว้ก็ดีเพราะว่าเวลาเราจะคำนวณเราจะได้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปจากสูตรไหนนะคะเวลาเราจะคำนวณว่าเราเก็บPIPได้สมมติว่า10PIPนะคะเราจะได้เงินเข้ามาเป็นกำไรในกระเป๋าเราเนี่ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่คำนวณได้จากเอาลอตไซส์มาคูณกับPIP value แล้วก็จำนวนPIPที่คุณเก็บได้เป็นกำไรหรือบางครั้งคุณอยากจะได้เป็นกำไรแต่มันไม่ได้นะคะมันไปโดนสต็อปลอสมันก็จะเรียกว่าขาดทุนนั่นเองก็เหมือนกับเอาไปคำนวณว่าครั้งนั้นออเดอร์ที่คุณเสียคุณขาดทุนไปกี่บาทสมมติว่าเป็นบาทหรือว่ากี่ดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะคะสูตรตามนี้เลยนะคะแล้วทีนี้เรามาดูการคำนวณเป็นPIP value ที่เป็นจำนวน1 PIP แล้วคิดออกมาเป็นจำนวนเงินนะคะก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะก็คือ lot size นะคะ lot size unit นะคะคูณด้วยจำนวน1 PIP แล้วก็หารด้วย exchange rate นะคะมาดูกันว่าคำนวณยังไงบ้างยกตัวอย่างนะคะคู่ของยูโรกับดอลลาร์นะคะจำนวน lot size unit ก็คือ1 lot size standard เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 100,000 unit ใช่ไหมคะก็เอาตัวเลข 100,000 มาเลยแล้วก็มาดูที่จำนวนเขาเรียกว่า PIP value เนาะดูได้จากไหนดูได้จากการ pairing เนาะตัวเลขเกินไหมไม่เกินนะเอามาคูณกับ1 PIP นะคะ1 PIP ของเขาก็คือ 0.04 ตัวแล้วก็1แล้วค่ะแล้วก็หารด้วย exchange rate exchange rate เอามาจากไหนได้นะคะเวลาเราเปิดตัวของเขาเรียกว่า MT4 นะคะมันจะมีหน้า Market Watch ให้เราสามารถดูราคาปิดกับราคา ARK ได้นะคะ Exchange Rate ที่เขาเอามาใช้คำนวณว่าคุณจะได้เงินเท่าไหร่นี่ส่วนใหญ่เขาใช้ราคาบิดนะคะก็คือราคาเสนอราคาเสนอขายโอเคนะคะมันก็จะได้ตามสูตรนี้เลยอันนี้คือสูตรคำนวณของมูลค่า1 PIP นะคะก็คือย่อยจากสูตรเมื่อกี้นะจ๊ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างของสกุลเงินดอลลาร์กับสวิตฟรังนะคะก็เหมือนกันเลยก็เอา exchange rate ของดอลลาร์กับสวิตฟรังจากตารางของ Market Watch มาใส่ในนี้นะคะมันก็จะได้มูลค่าของ PIP value ออกมาอันนี้เป็นมูลค่าของ PIP value ต่อ1 PIP นะคะหรือว่า10จุดนั่นเองนะจ๊ะก็ดูได้ตามตัวอย่างเลยนะเหมือนกันเลยนะคะสำหรับสกุลเงินดอลลาร์กับปอนด์ก็คำนวณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยของ PIP value นะคะสำหรับหลายๆคู่สกุลเงินจะอยู่ที่ประมาณ1นั่นเองนะคะต่อ1 PIP อาจจะคำนวณออกมาเป็นดอลลาร์นะคะ1ดอลลาร์ต่อ1 PIP ประมาณนั้นนะคะโอเคอันนี้ยกตัวอย่างของการทำกำไรจริงนะคะจากตัวอย่างของเราเนี่ยเขาทำกำไรได้ตั้งแต่คือเขาเข้าบายคู่สกุลเงินนี้นะคะก็คือปอนด์กับดอลลาร์นะคะแล้วเขาทำเข้าออเดอร์บายนะคะตั้งแต่จุดนี้นะจุดที่เมาส์ชี้นะคะจนเขามาปิดออเดอร์จุดที่เมาส์ชี้ที่เขาเอนเตอร์ราคาบายเข้าไปคือ 1.29900 เนาะแล้วเขาไปเทคโปรฟิตนะคะที่ราคา 1.31000 นะคะซึ่งครั้งนั้นออเดอร์ที่เขาเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาสามารถเก็บได้ที่110 PIP นะคะหรือว่า 1,100 จุดเนี่ย
เราจะสามารถคำนวณเป็นมูลค่าดอลลาร์ออกมาได้จากสูตรที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเอาจำนวนลอตไซส์นะคะคูณด้วยพิปแวลูแล้วก็คูณด้วยจำนวนพิปที่เก็บได้นะคะมันก็จะออกมาเป็นมูลค่าดอลลาร์นะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะของเวลาที่เขาเก็บพิปได้ของคู่สกุลเงินปอนด์กับดอลลาร์นะคะครั้งนั้นออเดอร์ที่เก็บได้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็รับไปเลยเต็มๆที่ 1,100 ดอลลาร์ค่ะโอเคเนาะหลอดซ้ายเห็นแล้วนะว่าเขาใช้หลอดเท่าไหร่ก็คือ1หลอดนั่นเองนะโอเคถ้ายกตัวอย่างถัดไปแล้วถ้าเสียล่ะโอเคยกตัวอย่างเสียนะอย่างยกตัวอย่างคู่ของสกุลเงินดอลลาร์กับเยนนะคะที่เขา take order buy ไปนะ take order ลองหรือ order buy ไปที่ราคา 109.160 แต่ปรากฏว่าราคาดิ่งลงไปข้างล่างแล้วไปยอมปิด stop loss หรือว่า cut loss นะคะที่ราคา 108.660 นะคะซึ่ง order เนี้ยเขาเสียไป50พิปนะคะก็คือการวิ่งจากจุดนี้มาถึงจุดนี้มันมีมูลค่าเท่ากับ50พิประยะการวิ่งของราคาคือมันอยู่ที่50เพราะฉะนั้นเวลาเอามาคำนวณเป็นพิป value ว่าครั้งนั้นนะออเดอร์นี้เขาเสียไปเท่าไหร่ก็สามารถใช้สูตรนี้นี่แหละก็คือ1ลอตนะคะพิป value คือ 1,000 นะคะเพราะว่าเขาเป็นสกุลเงินเยนนะคะแล้วก็จำนวนที่เสีย50พิปเพราะฉะนั้นออเดอร์ครั้งนั้นที่เขาเสียก็คือ 50,000 JPY นะคะไม่ใช่ 50,000 ดอลลาร์ 50,000 ดอลลาร์นี่ร้องไห้หนักมากเลยนะจ๊ะโอเคนะคะไปเทียบเอาเองว่า 50,000 JPY เนี่ยมันจะเท่ากับกี่ดอลลาร์นะคะอันถัดมานะคะเรื่องที่เราจะพูดคุยกันก็คือแล้วเวลาเราเข้าเทรดอะแต่ละคู่สกุลเงินหรือว่าครั้งเนี่ยเราใช้ margin ในการเทรดเท่าไหร่หรือว่าเราจะคำนวณยังไงนะคะเอามาดูกัน margin นะคะเกิดจากจำนวนทุนที่เราฝากเข้าไปพอเราฝากเข้าไปเราจะเป็นเหมือนกับการไปเอาวางหลักประกันไว้กับโบรกเกอร์เพื่อที่เราจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดนั่นเองนะคะมันจะเบสที่สกุลเงินตัวหน้าแล้วก็มีตัวเลขที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งก็คือเลเวอเรจนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะคำนวณได้ตามสูตรดังนี้นะจ๊ะขอกดหน่อยลอตไซส์คูณด้วยเบสเคอร์เรนซีกับแอคเคาท์เคอร์เรนซีนะคะก็คือคู่สกุลเงินนั่นแหละจ๊ะคูณด้วย contact size หารด้วย leverage นะคะเท่ากับ margin ก็คือเอาสกุลเงิน base account แล้วก็สกุลเงิน account currency สกุลเงินตัวหน้าสกุลเงินตัวหลังนี่แหละมาหารกันนะคะยกตัวอย่างให้ดูดีกว่าคู่ของยูโรกับดอลลาร์นะจ๊ะยูโรอยู่ข้างหน้าเป็น base currency นะแล้วก็ดอลลาร์เป็น account currency นะคะเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังแล้วจำนวนออเดอร์นี้คือ buy 1 lot นะคะโดยใช้ leverage 1 ต่อ 100นะเพราะฉะนั้นเวลาเขาคำนวณออกมานะคะว่าถ้าเขาจะเทรด1 lot เนี่ยเขาต้องใช้ margin เท่าไหร่นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันลีลาเหลือเกินนะครับใช้เท่าไหร่คะ margin ในการ buy 1 lot ของคู่ยูโรกับดอลลาร์จะได้เท่ากับ 1084.6 นะคะเปอร์เซ็นต์ margin level หรือว่า margin เปอร์เซ็นต์จะเท่ากับ 1084.6 นั่นเองนะคะนี่คือยกตัวอย่างนะจ๊ะโอเคจ้ะถัดไปจ้ะอันนี้ยกตัวอย่างไปแล้วแล้วทีนี้นะคะสูตรเมื่อกี้อะคะไม่ต้องคำนวณให้งงก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ว่าถ้ารู้ไว้ก็ดีนะคะจะได้รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานเทรดนะคะแต่อย่างที่เราทราบกันหรือว่าบางคนอาจจะไม่ทราบก็จะเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าตัวโปรแกรมเทรดที่เรียกว่า Meta Trader หรือว่า MT4 มันจะคำนวณ Margin Level หรือว่า Margin Percent ให้คุณ
ในระบบเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาคำนวณพวกนี้ให้ยุ่งยากนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะสังเกตแล้วก็จำไว้ก็คือค่ามาร์จิ้นที่เหมาะสมนะคะเวลาเราฝากทุนเข้าไปเทรดแล้วก็บริหารหน้ากระดานเทรดเราควรจะดูระดับมาร์จิ้นนะคะให้ดีว่ามันอยู่ในระดับที่โอเคหรือเปล่าเพราะว่าคราวที่แล้วเราพูดถึงความเสี่ยงว่าถ้าระดับ margin เปอร์เซ็นต์หรือว่า margin level มันลดลงต่ำเกินไปนะคะมันอาจจะเกิดกรณีโดน stop out ได้นะคะซึ่งเราพูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องว่ามันจะโดน stop out ในกรณีไหนนะคะเพราะฉะนั้นการเทรดนะคะหรือการบริหารหน้ากระดานเทรดเราจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับระดับ margin นะคะมาดูกันว่าค่า margin เนี่ยเป็นค่าวัดความปลอดภัยของเงินทุนในพอร์ตของคุณนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งค่า margin level หรือว่า margin เปอร์เซ็นต์มันมีค่าสูงหรือว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะมากแสดงว่าพอร์ตของเรามีความปลอดภัยสูงมากนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้ามันลดลงต่ำเกินไปนะคะของ Fulton Market นะคะจะโดน stop out เมื่อ margin level ลดลงไปที่ 30% หรือต่ำกว่า 30% นะคะมันจะคัดไม้ที่ติดลบมากที่สุดทิ้งนะคะเพื่อที่จะเซฟเงินทุนไว้ให้คุณนะคะไม่ให้คุณโดนล้างพอร์ตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้จำนะคะค่า margin ที่เหมาะสมไปไว้ใช้นะคะก็คือมันจะแปรผันตามระดับ leverage ที่เราใช้นะไปเลือกให้เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกใช้ leverage 1ต่อ100นะคะระดับ margin เปอร์เซ็นต์นะคะไม่ควรต่ำกว่า 240% นะถ้ามันต่ำกว่านี้นะคะแสดงว่าพอร์ตของเราเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเสี่ยงจะล้างพอร์ตแล้วนะอะไรหรือว่าเสี่ยงจะโดน stop out แล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วยิ่งถ้าใช้ leverage สูงๆอย่าง1ต่อ500เนี่ยยิ่งต้องรักษาระดับ margin ให้มันสูงเข้าไว้นั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าไอ้ตัวของmargin เนี่ยนะมันสัมพันธ์กับ leverage นะเพราะว่าถ้าเราใช้ leverage สูงบางที margin มันลดเร็วนะคะบางทีการใช้ leverage สูงๆอาจจะทำให้เราได้มีโอกาสได้กำไรสูงเนาะเพราะว่าเราเคยพูดไปแล้วเมื่อคลาสที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้หลายคนเลือกใช้ leverage สูงนะคะแต่เราต้องทราบอีกอย่างนึงว่าถ้า leverage มันสูงเกินไปนะคะมันจะทำให้ระดับ margin เปอร์เซ็นต์ของเราลดต่ำหรือว่าปรับตัวลงได้เร็วมากๆนะคะทำให้เสี่ยงสูงขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือเรื่องของmargin นะจ๊ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะพอร์ตเวลาเราเทรดจริงๆในหน้ากระดานเทรดในคอมพิวเตอร์นะคะเวลามี position ที่ค้างอยู่บนหน้ากระดานเทรดนะคะมันจะมีลักษณะอย่างนี้ข้างบนเรียกว่ากราฟข้างล่างเนี่ยเรียกว่าหน้ากระดานเทรดนะคะแล้วมันจะมีบาร์ที่แสดงค่าของตัวเลขของเงินทุนที่เรามีทั้งหมดแล้วก็จำนวน equity ที่เรามีและก็จำนวนmargin level แล้วก็ margin fee นะคะที่เกิดขึ้นจริงในการเทรดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวเลขสำคัญบนกระดานเทรดนั้นมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าเทรดจริงๆอ่ะเราต้องเจอตัวเลขเหล่านี้อยู่แล้วนั่นเองจะได้รู้เรื่องว่ามันคืออะไรนะจ๊ะอันนี้ยกตัวอย่างมาเฉพาะหน้ากระดานเทรดนะคะเห็นเต็มไหมเนาะน่าจะเต็มนะโอเคยกตัวอย่างนะคะตัวเลขสำคัญบนหน้ากระดานเทรดนะคะอันนี้คือกี้เทรดเข้าออเดอร์ทองคำไปนะคะที่ 0.01 ลอตนะคะแล้วก็ตอนนี้ออเดอร์นี้กำลัง floating อยู่นะก็คือยังไม่ได้ take profit หรือว่ายังไม่ได้คัดลอตนะคะออเดอร์นี้กำลัง running อยู่แล้วก็ตอนนี้เหมือนกราฟจะไปถูกทางนะคะก็เลยได้ profit มาที่เป็นprofit ที่เป็น floating อยู่เนี่ยประมาณ1ดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะไอตัวบาลานซ์เริ่มแรกนะคะที่กี้ฝากเข้าไปเทรดคือ 5,700 เนาะพอบวกกับตัวเลขของออเดอร์ที่มันค้างกระดานอยู่แต่ว่ามันไปถูกทางมันจะบวกขึ้นมาทำให้ equity ของเราเพิ่มขึ้นจาก 5,700 นะคะเป็น 5,800 อันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงในกระดานเทรดนะแล้วระบบมันจะคำนวณให้ว่าออเดอร์ที่ขี้เข้าไปคู่ทองคำที่ 0.1 ลอตเนี่ยมันใช้มาร์จิ้นไปทั้งหมด
6.4 ดอลลาร์นะคะสำหรับการเข้าเทรดออเดอร์นี้ถึงได้บอกแล้วว่าไม่ต้องไปงงกับสูตรนะคะถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าระบบมันคำนวณให้แล้วนะคะว่าในการเข้าออเดอร์แต่ละครั้งของคุณน่ะมันใช้มาร์จิ้นไปเท่าไหร่นะคะแล้วมันจะเหลือฟรีมาร์จิ้นนะคะฟรีมาร์จิ้นก็คือมันจะเหลือแบบเงินทุนที่คุณสามารถเอาเข้าไปเทรดได้อีกหรือว่าเข้าไปเทคออเดอร์อื่นๆได้อีกนะคะอยู่ที่ 5,001 นะคะเพราะฉะนั้นจากทุนของคุณมีอยู่ 5,007 แล้วมาร์จิ้นมันถูกใช้ไป 6.4 เนี่ยมันก็จะเหลือฟรีมาร์จิ้นอยู่ที่ประมาณ 5,001 เนี่ยก็ถูกต้องแล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะมันก็จะคำนวณให้ว่ามาร์จิ้นเลเวลของคุณอยู่ที่77,000 กว่าๆนะคะแล้วก็มาร์จิ้นเลเวลสูงขนาดนี้แสดงว่าพอร์ตของเรานั้นปลอดภัยสุดๆนั่นเองนะคะโอเคนะอันนี้คือการยกตัวอย่างนะคะของตัวเลขสำคัญบนหน้ากระดานเทรดที่เราจะต้องเจอจริงๆนะคะในเวลาที่เราเข้าไปทำการเทรดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะเอาตัวอย่างของการคำนวณและตัวเลขสำคัญที่เราจะต้องทราบมาอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟัง